เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมหลังจากที่ต้องบอกว่าคู่แฟนคู่รักคู่หนึ่งเนี่ยเขาได้มีการไปกินส้มตำรอบดึกก็คือมีการกินเนี่ยที่บริเวณตลาดโต้รุ่งแต่พอระหว่างที่กินเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการสังเกตไปที่ลุงเสื้อสีส้มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะผู้ชมคือสังเกตมาสักพักว่าเฮ้ยลุงเนี่ยเขามานั่งทำไมและมีการนั่งเนี่ยมองมาที่ร้านข้าวที่คู่รักคู่นี้เนี่ยเขากินกันอยู่คุณผู้ชมคือกินส้มตำกันไปคราวนี้เนี่ยก็เอะใจด้วยความที่คู่รักคนนี้เนี่ยเป็นคนมีน้ำใจต้องการที่จะแบ่งปันคิดว่าลุงเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินมีทองเลยได้นั่งแต่มองเนี่ยที่ร้านข้าวร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยปรากฏเจ้าตัวฮะมีการโพสต์ข้อความคุณผู้ชมเวอร์คือว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเยอะมากมายแต่เป็นคนที่มีน้ำใจทีนี้ก็เลยคุยกันนะผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อข้าวซื้อขนมซื้อน้ำเนี่ยไปให้คุณลุงได้กินกันเพราะต้องบอกว่าระหว่างที่เธอกับแฟนเนี่ยกินส้มตำกันอยู่ลุงเนี่ยมองตลอดเวลาคุณผู้ชมทีนี้ก็ได้มีการเกิดภาพประทับใจเนี่ยเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งฮะเราลองไปชมคลิปดูครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ